สวัสดีครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสเราจะมาชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้นี่นะจังหวัดบุรีรัมย์นะเป็นสถานที่ที่เหมือนกับเพชรเลยนะเพชรแห่งความรู้ทางวัฒนธรรมโบราณในเขตตรงนี้นะครับเนี่ยครับอาคารจะเป็นอย่างนี้นะขอแนะนำอย่างยิ่งใครที่ชอบนะศิลปะโบราณต้องมาเนี่ยจะอยู่ในสวนตรงนี้แหละไปชมกันครับอันนี้เป็นหลักศิลาจารึกเป็นช้างเพศผู้อายุ59เพื่อนๆเห็นไหมอันนี้เป็นพวกเครื่องมือเหล็กโบราณนะแล้วก็ที่ใส่นักโทษหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะนี่ครับคล้องข้อเท้ากับข้อมืออันนี้มาจากตาเผาบ้านกรวดพูดเบาๆนะนี่ไงหินบดยาเนี่ยที่ผมเจอทุกที่เลยที่ไปภาษาเขมรนะอันนี้มันยุคก่อนเตาบ้านกรวดเลยนะเนี่ยหายไปเนี่ยอันนี้เป็นอุปกรณ์คานหามนะครับแล้วก็กระจกเพื่อนๆดูกระดิ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันกระดิ่งช้างหรือเปล่านะลองเทียบกันนิ้วมือผมนะเทียบกับฝ่ามือผมนะอันนี้คือตรีศูนย์ชิ้นส่วนของมันนะที่อยู่บนยอดปราสาทเขมรโบราณนะนี่ครับเหลือชิ้นเดียวอันนี้หินบาซอลจากภูเขาต่างๆนะครับในบุรีรัมย์ที่เป็นภูเขาไฟนะเป็นภาพจำลองนะครับระหว่างเขมรสูงกับเขมรล่างนะเขมรลือกับเขมรกรอมนะครับเพื่อนๆจะสังเกตนะเนี่ยเขมรลือมันสูงนะแล้วแผ่นดินมันต่ำลงมาก็เป็นเขมรกรอมเขมรล่างนี่ไงเขมรกรอมกัมพูชาแล้วก็ลงมาทางช่องเขาเนี่ยมาที่กัมพูชาเมืองพระนครนะอยู่ทางนี้ทางนี้ใครจะศึกษาประวัติศาสตร์เขมรโบราณนะครับแล้วก็อารยธรรมอีสานใต้หรือแถวๆเนี้ยนะในบริเวณเนี้ยตั้งแต่ฟูนนานลงมาต้องมาศึกษาเรื่องหินพวกนี้ด้วยนะเนี่ยครับผมแนะนำเลยให้มาที่เนี่ยราชภัฏบุรีรัมย์นะแล้วคุณจะเห็นนะครับว่ามันมีที่มายังไงนะหินแต่ละชนิดนะครับเนี่ยมันเป็นยังไงนี่ไงหายแบบเขมรสวยไหมสวยมากเนี่ยที่ผมบอกเท้าช้างอ่ะเท้าสมบูรณ์อ่ะเห็นไหมมันเป็นเหมือนเท้าช้างอ่ะเนี่ยต่างไปอย่างนี้นะอันนี้ภาพจำลองนะครับการสร้างปราสาทหินโบราณนะเทือกเขาที่เพื่อนๆเห็นข้างหลังนั่นคือพนมดงรักนะนี่เครื่องมือช่างนะครับที่ขุดจริงๆไม่ได้ขุดนะมันเจอเองนะเวลาเขาบูรณะปราสาทนะเพื่อนเห็นไหมอันนี้เครื่องมือเหล็กนะเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบกับอะไรดีนะเปรียบเทียบกับมีดพกผมนะว่ามันใหญ่แค่ไหนนะอันนี้มีดพกผมนะมีดอันนี้เป็นมีดญี่ปุ่นนะมันจะเล็กแค่นี้นะแต่เพื่อนๆดูเครื่องมือช่างเขาก็ใหญ่นะไปไปดูข้างบนดีกว่าช้างก็เป็นเพื่อนนะครับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชาวกุยนะเนี่ยข้างล่างเขาก็ทอผ้าอันนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับที่ใช้บนช้างอ่ะที่นั่งบนช้างอ่ะจริงๆบริษัทอีเกียคงจะถอดแบบเรียบร้อยแล้วแหละแล้วเอาไปดัดแปลงเป็นแบบของสมัยใหม่นะผมคิดนะเพราะว่าของโบราณนะ
เห็นไหมเขาจะใช้ลักษณะเข้าริมเข้าเดือยหมดเลยอะไม่ได้ใช้สกรูหรือตะปูเหมือนทุกวันนี้นะนี่ไงพระศิวะเนี่ยทรงผมเนี่ยแบบนี้แหละที่ผมเจอที่วัดป่าสวนอภรณ์คลิปที่ผมไปนะครับผมจำทรงผมท่านได้นะทรงผมนี่แหละเออใช่ได้ไงพระศิวะเสียงพระศิวะถ้าแบบนี้นะครับที่เวลาผมสัมภาษณ์ชาวบ้านนะครับทุกที่ที่ผมไปที่เขาบอกว่าขุดเจอพระก็พระนี่แหละพระแบบนี้แหละเนี่ยครับพระแบบศิลปะประคนชัยเห็นไหมองค์ที่นั่งสมาธิที่เขาให้นิยามว่าเป็นศิลปะประคนชัยนะครับแต่จริงแล้วเจอในบริเวณที่กว้างมากเลยนะที่สูงเนินก็เจอนะเนี่ยถ้าพระแบบนั้นหน้าแบบนั้นเขาเรียกยุคทวารวดีใช่ไหมแต่จริงแล้วพวกเขาเรียกว่ายุคเจนละนะถ้าเจอแถวนี้นะก็คือร่วมยุคกันอ่ะอันนี้คือเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นส่วนประดับของปราสาทพนมรุ้งนะบางคนอาจจะไม่เคยรู้นะว่าตรงระเบียงรอบพนมรุ้งอาจจะเป็นอาคารที่สร้างด้วยไม้นะครับล้อมห้อมล้อมอาคารที่สร้างด้วยหินทีนะแล้วก็จะประดับพวกเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าเชิงชายนะครับเชิงชายกระเบื้องดินเผานะตรงส่วนที่สุดของปลายหลังคานะครับเนี่ยจะเป็นพญานาคเห็นไหมพญานาคอันนี้คือบราลีนะที่อยู่บนสันของอาคารครับจะเป็นบราลีดินเผานี่สวยไหมนี่ไอสีที่ไม่ดำสีที่น้ำตาลอันนี้ที่ฝรั่งเศสนักวิชาการฝรั่งเศสแห่งสำนักศิลปะฝรั่งเศสในปลายบูรพาทิศนะครับสมัยอินโดไชน่าเขาให้นิยามว่าเป็นสีวายในขวดเก่านะเนี่ยสีแบบเนี้ยมันจะไม่ดำมันจะออกน้ำตาลเข้มเหมือนน้ำตาลเหมือนน้ำตาลต้นตาลอ่ะสวยไหมคือตั้งแต่เดินมานี่ยังไม่มีอะไรไม่สวยเลยถ้าเพื่อนๆอยากดูรายละเอียดเพิ่มนะไปดูคลิปเมืองเครื่องปั้นดินเผาในเขื่อนลำปะเทียของผมนะเพราะว่ามันจะมีอันนี้ให้ดูได้เห็นได้เม็ดดินเหนียวที่เขาใส่ไว้นะในเตาเผานะเพื่อไม่ให้เครื่องกระเบื้องมันติดกันนะเนี่ยเจอเป็นหมื่นหมื่นพันพันเลยผมเจอเต็มไปหมดเลยที่ตอนที่ผมไปงัดรากไม้ดูเขามีชื่อนะเอกสารด้านหลังเครื่องถ้วยบุรีรัมย์ป้าเราเดินดูห้องอื่นต่อครับนี่ไงนี่ไงภาพเขียนที่อธิบายถึงชีวิตของหมู่บ้านช่างปั้นหม้อครับท่านผู้ชมครับภาพนี้เป็นภาพที่มีความหมายมากนะแต่เสียดายไม่มีชื่อศิลปินจะได้ให้เครดิตเขาสักหน่อยนะเนี่ยเป็นการอธิบายเรื่องเกี่ยวกับชีวิตนะครับของหมู่บ้านช่างปั้นนะครับบุรีรัมย์เซรามิกนะก็คือเขตอำเภอบ้านกรวดและหาดทรายแถวนั่นแหละตรงขแมลือพนมรุ้งรัดทางเนี้ยนะอันนี้ก็คือเตาเผาโบราณครับซึ่งเป็นอย่างนี้นะเนี่ยอันนี้หมู่บ้านที่เขาอยู่นะทำให้เห็นชีวิตเลยแล้วก็ศิลปินนะเขามีรายละเอียดตรงที่ว่าเขาวาดรูปหมาด้วยนะหมานะมีครั้งหนึ่งนะที่ผมไปเยี่ยมบ้านของนักสะสมศิลปะในวัฒนธรรมเขมรโบราณนะครับท่านเอาอิฐนะครับอิฐดินเผานะซึ่งเป็นชิ้นส่วนของปราสาทครับให้ผมดูนะมันมีอิฐนะครับที่มีรอยเท้าหมานะแล้วก็อิฐที่มีรอยเท้าของหมูป่าที่มีรอยเท้าของแมวแล้วก็อิฐที่มีรอยเท้าของลูกแมวและแผ่นอิฐที่มีรอยเท้าของเสือกินปลานะไอเสือที่มันอยู่ตามลำห้วยนะเพราะว่าหมู่บ้านที่ปั้นเครื่องปั้นนะเขาจะต้องสร้างใกล้ๆกับลำน้ำนะครับเพราะว่าลำน้ำจะสำคัญมากต่อการผลิตผลผลิตของเขาอ่ะก็คือพวกเครื่องปั้นอ่ะมันใช้น้ำทั้งปีใช่ไหมแล้วก็อันที่เด็ดที่สุดก็คือที่ผมสนใจมากเลยคือรอยเท้าของลูกสาวครับของช่างนะครับเป็นรอยเท้าเด็กผู้หญิงครับน่าจะอายุประมาณ 12-13 ปีนะคนเดียวเล็กๆเหยียบลงไปบนแผ่นอิฐครับก็คือก่อนที่จะเผาอิฐใช่ไหมในการสร้างปราสาทมันต้องตากดินก่อนใช่ไหมหลังจากทำเป็นบล็อกแล้วหลังจากนวดดินใส่บล็อกเป็นแผ่นๆตากดินก่อนใช่ไหมแล้วก็เอาไปใส่ในเตาใช่ไหมแล้วพอมันแข็งออกมาเป็นอิฐแล้วก็เอาไปสร้างปราสาททีนี้ความตอนนี้เหงื่อออกเต็มเลยอันนี้เครื่องอัดเสียงเอาใส่ถุงไว้กันมันเปียกความพิเศษที่ผมคิดคำนึงได้ก็คือว่าคือมันมีความเชื่อมาตลอดนะว่าการก่ออิฐสร้างปราสาทในวัฒนธรรมเขมรโบราณก็คือฝนอิฐนะครับกับน้ำแล้วก็วางแล้วให้อิฐมันต่อกันโดยน้ำประสานระหว่างอิฐต่ออิฐใช่ไหมมันจะเรียบมันไม่มีร่องเลยเขาก็เชื่ออย่างนั้นแหละผมก็เชื่ออย่างนั้นแหละคือในอินโดนีเซียนะก็เขาก็ทำอย่างนี้กับวันนี้ก็ยังทำอย่างนี้ในการบูรณะปราสาทโบราณนะ
แต่ว่าที่ผมแปลกใจก็คือว่าไอ้พวกรอยเท้าอย่างนั้นอ่ะมันเหมือนไม่ถูกฝนออกเลยนะหรือว่ามันเรียบมาตั้งแต่อยู่ในเตาก็ไม่รู้นะหรือว่าเขาฝนเบาๆฝนนิดเดียวนะแต่ว่ารอยเท้ายังอยู่เฮ้ยแปลกมากนะแล้วก็ไอ้รอยที่เสือที่เด็กผู้หญิงเหยียบที่แมวที่ลูกแมวมันเหยียบหมูป่าเหยียบอ่ะมันมีดินที่มันขึ้นออกมาเลยนะจากผิวของมันนะแต่ว่าเวลาสร้างปราสาทอ่ะมันก็เรียบไปเลยอ่ะแปลกดีเหมือนกันนะไปไปเดินดูห้องอื่นต่อดีกว่าก่อนจะเข้าไปในห้องนี้นะผมดูนี้ก่อนนะเห็นไหมแต่ก่อนเป็นริมไม้หมดเลยนะเนี่ยอันนี้ริมไม้นะอันนี้ริมไม้เนี่ยไม้เล็กๆอ่ะไม่มีตะปูนะเข้าริมหมดเลยไฟอัตโนมัตินะผมไม่ได้เปิดพัดลมอัตโนมัติครับอันนี้เป็นเครื่องแต่งกายนะครับของอีสานใต้นะอันนี้ผู้ชายเหมือนไหมนี่แหละทรงผมพระศิวะพระศิวะแกผมยาวเนาะแกต้องมวยไว้ข้างบนการเลี้ยงใหม่อ่ะแล้วก็เครื่องทอผ้าโบราณนะแต่มันน่าเสียดายอย่างหนึ่งนะว่าทุกวันนี้เขาเผาป่าเผานาทุกวันนะครับกิจกรรมพวกนี้มันยากแล้วเนอะจะมาทำเหมือนแต่ก่อนน่ะมันร้อนน่ะอันนี้แสดงออกถึงชีวิตนะครับของชาวกุยนะอันนี้สารประเกือมนะครับหรือสารประคำนะครับเชือกที่เขาใช้จับช้างนะครับในงานชีวิตใต้ถุนบ้านเนี่ยเขาจำลองเห็นไหมใต้ถุนบ้านชาวอีสานใต้อะแต่ก่อนเนี่ยเขาอยู่กันอย่างนี้นะเนี่ยผมเกิดทันนะรุ่นที่ใช้ใบไม้ยุคที่ใช้ใบไม้ในการมุงหลังคานะแบบสารตะเกียบเนี่ยครับเขาเรียกใบพลวงนะครับตอนผมเป็นเด็กนะในการมุงหลังคานะครับถ้าเป็นที่ภาคเหนือนะครับเขาก็จะใช้ใบกองตึงใช่ไหมครับมาทำเป็นตับเป็นตับจากเนี่ยครับเนี่ยเป็นแผ่นเป็นยาวๆครับเหมือนกับหญ้าคาเหมือนกับอะไรเงี้ยแล้วก็วางซ้อนกันอ่ะแต่เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักแล้วนะเพราะว่าเขาทำลายป่าหมดแล้วครับมันต้นพวกนี้มันก็โดนตัดโดนเผาทิ้งอ่ะนี่ไงศาสนาผีนะครับเนี่ยอันนี้คือเขาไหว้ผีบรรพบุรุษนะแบบนี้แหละจริงๆศาสนาแบบนี้มันมีทั่วโลกเลยนะอาร์มิทิสครับอาร์เทมิสอาร์มิทิสจำไม่ได้นะก่อนที่จะมีศาสนาหลักเข้ามานะครับทุกกลุ่มชนในโลกเขาก็จะนับถือสิ่งเหนือธรรมชาติสิ่งลี้ลับอะไรแบบนี้แหละอันนี้ความส้มขายขนมชีวิตชาวอีสานใต้นี่แบบนี้ยุ้งเนี่ยยุ้งข้าวก็วาดยุ้งข้าวแบบนี้แล้วเขารำนะข้างหลังอ่ะเขาได้รำภาพชีวิตแบบนี้มันค่อยๆหายไปแล้วนะเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนนะครับมันฝืนความเปลี่ยนแปลงของโลกไม่ได้ที่ผมมาถ่ายทำวันนี้ครับผมอยากให้เพื่อนๆได้มีโอกาสนะถ้าใครที่มีโอกาสมาดูก็มาดูด้วยตนเองนะใครไม่มีโอกาสก็ดูสิ่งที่ผมถ่ายนี่แหละเมืองที่มีลักษณะคูน้ำวงกลมนะเห็นไหมมันมี148แห่งนะเฉพาะในจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ผมมักจะพูดหลายครั้งนะครับว่าผมเป็นรุ่นที่2แล้วเพราะว่าหลังจากรุ่นผมจะไม่มีรุ่นที่3แล้วนะจะจบเท่านี้แหละเพราะว่ามันจะเปลี่ยนไปหมดแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือให้สำรวจแล้วแล้วก็ไม่มีประโยชน์แล้วในวันนั้นนะที่จะสำรวจในอนาคตนะมันจบแล้วทุกอย่างที่ผมทำวันนี้ก็คือรุ่นสุดท้ายนะรุ่นที่2อันนี้เครื่องมือสำริดอันนั้นพวกอุปกรณ์ล่าสัตว์นะพวกหอกอ่ะแต่เราจะพูดว่าล่าสัตว์อย่างเดียวไม่ได้นะเพราะว่าแต่ก่อนก็เล่นกันถึงตายเหมือนกันนะคนด้วยกันนะเหมือนทุกวันนี้อันนี้เบ้าหลอมโลหะอันนี้ของแท้นะจ๊ะของจริงๆนะนี่เอามาโชว์นะไม่ใช่ของทำขึ้นใหม่นะเนี่ยเบ้าหลอมแต่งี้นะใครไม่เคยเห็นนะโอเคว่าสมัยศรีชนะสะมหิทรปุระอันนี้มันร่วมยุค กันนะมันตั้งแต่สมัยพระเจ้าอีสานวรมันนะครับสมัยยุคเจระนะครับยุคเจ้าชายจิตเสนอะที่แกมาจากทั่วไปทั่วอีสานใต้อะเจ้าชายจิตเสนอะที่ผมเคยทำคลิปตามรอยเจ้าชายจิตเสนอะเนี่ยพระโพธิสัตว์ที่มีหลายมือแต่ในความคิดผมนะผมเชื่อมั่นว่าคือมนุษย์ต่างดาวนะคือมนุษย์จากดาวดวงอื่นครับเทพเจ้าครับนี่ไงทรงผมพระศิวะเนี่ยแต่อันนี้เป็นพระโพธิสัตว์นะไม่ใช่พระศิวะ อันนี้คือผัง
ขาเรียกว่าสายสาแหรกนะครับของตระกูลนะอันนี้สุริยวรมันที่2นะครับเป็นสายญาติเครือญาติกับท่านนเรนทราทิตย์นะครับเจ้าเมืองพนมรุ้งในวันนั้นนะครับเพราะว่าเนี่ยพระนางภูปตินทรลักษมีเนี่ยเป็นแม่นะครับเป็นแม่ของท่านนเรนทราทิตย์อ่ะเนี่ยเป็นเครือญาติทางนี้แล้วก็พระเจ้าชัยวรมันที่7ก็แยกย้ายมาทางนี้พบตระกูลวรมันนะเนี่ยชัยวรมันที่7พบตระกูลวรมันนี่ไงจารึกของเจ้าชายจิตเสนอ่ะที่ผมพูดเมื่อกี้เครื่องเคลือบบุรีรัมย์นะท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าอันนี้น่ะมันเบี้ยวใช่ไหมเพราะว่าตอนที่ใส่เข้าไปในเตาเนี่ยดินมันยังอ่อนอยู่ครับแล้วมันก็ซุดลงไปเนี่ยแล้วพอเผาเสร็จอ่ะมันก็เป็นแบบนี้มันจะเอียงแบบนี้ครับนี่อันนี้เพื่อนๆจะเห็นแล้วว่าถ้ามันเป็นกระปุกนะครับสีขาวของขแมนะเนี่ยแบบนี้ที่เห็นนะมันจะไม่เหมือนสีขาวแบบจีนนะที่เพื่อนๆจะเห็นเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูสมัยราชวงศ์ซ่งอ่ะอันนี้แหละเพื่อนๆไม่ต้องสงสัยเลยทำไมผมแยกออกว่าอันไหนจีนอันไหนขแมรเนี่ยมันขาวเหมือนกันนะแต่มันไม่เหมือนกันนะเนื้อดินกับความเสร็จแล้วอ่ะของผลิตภัณฑ์นะครับหลังจากเผาเสร็จแล้วเนี่ยชามในลักษณะชามของขแมรนะที่ผมเจอที่วัดที่ปราสาทสระโบราณครับมันอย่างนี้เลยลักษณะนี้แหละแล้วที่ผมแปลกใจที่สุดก็คือว่าผมยังไม่เจอจานเลยนะจานอาหารเนี่ยแสดงว่าคนยุคโบราณแถวนี้เขากินข้าวกับชามแล้วก็ถ้วยเป็นหลักนะผมเชื่อแบบนั้นนะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้อันนี้คือสังคโลกของสุโขทัยนะอันนี้ก็เป็นแบบลักษณะชามนะแล้วลักษณะถ้วยนะถ้าเป็นที่ใส่อาหารกินนะไอ้พวกกระปุกเล็กๆเนี่ยผมคิดว่ามันเอาใส่พวกเครื่องเทศนะครับพวกเครื่องป่นพวกเครื่องสำอางนะแต่ว่าถ้ามันเล็กกระจุ่มกระจิ๋มเกินไปแบบนี้มันเอาไว้ทำอะไรเนี่ยเอาใช้ไว้ประดับหรือบูชาพระหรือเปล่าเนี่ยไอ้ที่เล็กๆ เกินไปพวกนั้นนะของประดับแน่ๆเลยอย่างเงี้ยเครื่องถ้วยจีนนะครับสมัยราชวงศ์ซ่งที่ผมไปถ่ายภาษาใบแบกอ่ะเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละที่มันเป็นลายนูนอ่ะเป็นลายนูนแต่ที่ภาษาใบแบกมันจะเป็นแบบลายเมฆกับลายนกกระเรียนนะครับนี่นะนี่เขียวแบบจีนเนี่ยมันจะเขียวได้เหมือนของขแมรเนี่ยแบบนั้นนะถ้วยใบนั้นนะท่านผู้ชมครับผมนั่งเปรียบเทียบให้ดูนะว่าสัดส่วนของพวกไข่ขนาดยักษ์เนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนนะนี่ผมนั่งใกล้ๆผมต้องระวังนะผมคิดว่าสมัยก่อนเขาใส่เหล้าหรือเปล่านะถ้าใส่เหล้านะ1ปีสำหรับคนที่ชอบกินเหล้านะอันนี้1ใบพอไหมน่าจะพอแล้วเนาะมันใหญ่ขนาดไหนผมจะถ่ายให้ดูใกล้ๆนะนี่เขาเรียกหายไม่หูนะแต่หูนะมันไม่ได้ทำหน้าที่ใส่อะไรเลยนะมันเป็นสิ่งประดับเฉยๆที่อยุธยาก็มีนะที่ภาคกลางแต่อีสานก็มีนะเนี่ยครับหูมันอ่ะมันไม่มีร่องนะมี4อันรอบเนี่ย1 2 3 4หายมีหูแต่ว่าหูฟังก์ชันของมันน่ะไม่ได้ใช้งานนะอันนี้ลายปลาเนี่ยอันนี้ก็เป็นหัวกบอะหัวมันเหมือนกบอะเห็นนะรอบเลย4อันโอเควันนี้เท่านี้แหละพอแล้วพระโพธิสัตว์สียะเมตไตรโคลาอันนี้ก็ตกก็ใส่มาชิตะไปแล้ว